สวัสดีครับมีพาติวจวดคณิตศาสตร์โอเน็ตกันต่อนะครับเรื่องเสียดส่วนและทศนิยมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปหน้าที่8นะครับต่อไปเป็นข้อที่10นะครับโจทย์บอกว่านะครับ1เศษ1ส่วน2บวกด้วย21ส่วน2หารด้วย4เศษ2ส่วน3เท่ากับข้อใดถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มไปนะครับขออนุญาตลอกโจทย์ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ1เศษ1ส่วน2นะครับบวกด้วย21ส่วน2หารจำนวนเต็ม4นะครับ4เศษ2ส่วน3จะเห็นว่าโจทย์นะครับไม่ได้ใส่วงเล็บไปให้นะครับดังนั้นเราต้องรู้นะครับว่าขั้นที่ต้องคำนวณก่อนคือคูณหารนะครับก็คือส่วนนี้นะครับจะต้องคำนวณก่อนนะครับเท่ากับแต่ส่วนด้านหน้านะครับทำเป็นเศษเกินด้วยลอก็แล้วกันนะครับเป็น1เศษ1ส่วน2ก็จะเป็น3ส่วน2นะครับบวกด้วย21ส่วน2นะครับยังไม่ต้องทำอะไรหารก็เหมือนกันนะครับทีนี้การหารนะครับจะต้องทำส่วนเศษจำนวนข้าวนี้ให้เป็นเศษส่วนหรือว่าเศษเกินนะครับก็จะเอา4 3คูณ4ได้12แล้วก็บวก2ให้เป็น14ส่วน3นี่นะครับเท่ากับนะครับก็ชัดลงมาก่อนแล้วกัน3ส่วน2บวกด้วย21ส่วน2การหารนะครับก็เปลี่ยนหารให้เป็นคูณนะครับกลับส่วนเป็นเศษกลับเศษเป็นส่วนคือคูณด้วย3ส่วน14นะครับอันนี้ก็ตัดทอนนะครับใช้แม่7นะครับ7 3 21แล้วก็7 214ไม่ได้แล้วก็เอาตัวที่เหลือคูณกันนะครับอันนี้ก็ชักลงมาคือ3ส่วน2บวกกับ3คูณ3ได้9นะครับ2คูณ2ได้4เอาเศษส่วนบวกกันส่วนเป็นเท่ากันก็ทำส่วนเท่ากันนะครับด้วยการคูณด้วย2ส่วน2ที่ตัวข้างหน้านะครับก็จะเป็น6ส่วน4บวกด้วย9ส่วน4นะครับก็ทำส่วนเท่ากันแล้วนะครับก็บวกกันได้นะครับก็เอาส่วนมา1ตัว6บวก9ได้เป็น15นะครับอย่างก็สุดท้ายก็ทำให้เป็นจำนวนคละนะครับก็จะได้จำนวนเต็ม3นะครับเศษ3แล้วก็ส่วน4นะครับดังนั้นคำตอบของเราคือข้อที่4นี้นะครับเห็นว่าข้อนี้ก็ไม่ยากอีกแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ